รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการอดเปรี้ยวกินหวานครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยอร่อยในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันนะครับวันนี้นะครับผมมีเมนูเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอย่างโกปี้ชามาฝากกันครับโกปี้ชานะครับก็คือเครื่องดื่มที่มีทั้งชาแล้วก็กาแฟนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของชาก่อนอันนี้นะครับก็คือจะเป็นชาไทยนะครับที่เราชงไว้ใส่ลงในอ่างผสมแบบนี้เลยครับจากนั้นนะฮะเราต้องการความหอมมันเข้มข้นนะครับเราก็จะใส่นมข้นหวานลงไปครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับแต่เราอยากได้ความมันเพิ่มมากขึ้นก็จะใส่นมสดลงไปครับหลังจากที่เราคนผสมตัวชาไทยนมข้นหวานแล้วก็นมสดนะครับอันนี้เราจะได้ชานมแบบเข้มข้นมากๆเลยน่ากินมากๆครับแต่ว่าวันนี้นะครับเมนูโกปี้ชาของเราเนี่ยมีกิมมิคครับเพราะว่าเราจะเสิร์ฟทั้งกาแฟและชาไทยเนี่ยในแบบ2 in 1เลยแต่ว่าตัวชาไทยของเราเนี่ยจะแช่แข็งอยู่ในแก้วแบบนี้นะครับดังนั้นเราจะต้องตักตัวชาไทยอันนี้ลงไปแล้วค่อยๆเอียงแก้วนะครับจากนั้นก็นำเข้าตู้เย็นจนเขาเซตตัวครับเอาละครับประมาณครึ่งแก้วแบบนี้นะครับหลายคนสังเกตว่าเอ๊ะเราจะเอียงยังไงในตู้เย็นนี่เราก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะทำให้แก้วของเราเอียงนะครับแล้วก็ทรงตัวเวลาเอาไปเข้าตู้เย็นเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่นิ่งๆอย่างนี้ได้คุณผู้ชมที่บ้านมีอุปกรณ์แบบไหนลองดัดแปลงดูได้นะครับอันนี้ผมทดลองมาละเราก็จะเป็นพิมพ์มัฟฟินแบบนี้แล้วก็เอาแก้วไปวางมันก็จะเอียงสวยงามแบบนี้เลยจากนั้นนะครับก็แค่นำพิมพ์นี้เข้าตู้เย็นครับรอจนตัวชาไทยของเรานะครับแข็งนะครับจากนั้นก็จะเอาออกมาแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับกาแฟเย็นครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือชาไทยที่เราเอาไปแช่แข็งนะครับสวยงามมากๆเลยเขาก็จะเอียงแบบนี้มีพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่กาแฟเย็นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนการทำกาแฟเย็นนี้ง่ายมากๆเลยนะคุณผู้ชมนะละครับแล้วก็ขั้นตอนการทำกาแฟเย็นนะครับง่ายมากๆครับเพียงแค่เป็นกาแฟผงแบบนี้นะครับลงในบิ๊กเกอร์เลยจากนั้นน้ำร้อนนะครับคนผสมให้เข้ากันถ้าใครชอบเข้มๆผมว่าแบบนี้ก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าเราต้องการความหวานมันเพิ่มเข้าไปเวลาทานเนี่ยเขาจะได้เข้ากันดีกับตัวชาไทยเนาะเราก็จะใส่นมข้นหวานเพิ่มเข้าไปครับเดี๋ยวเราคนผสมจนนมข้นหวานละลายดีนะครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับกับกาแฟเย็นของเรานะฮะเพียงเท่านี้นะครับเราก็พร้อมที่จะเทตัวกาแฟเย็นลงไปครับโอ้โหสีสันสวยงามหน้าตาน่ากินที่สำคัญหอมมากๆเลยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเมนูโกปี้ชาของเรานะครับน่ากินน่าอร่อยมากๆเลยครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันนะครับสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโก้โกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งสักสูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งสักหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรัง
ไม่ใส่อึ่งประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะอันนี้ฮิตนะคุณผู้ชมในแอปพลิเคชันหลายแอปทีเดียวชอบโพสต์กันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จรับประทานกันเลยนั่นก็คือสตรอเบอรี่เบรดพุดดิ้งอันนี้ฮิตนะคุณผู้ชมในแอปพลิเคชันหลายแอปทีเดียวชอบโพสต์กันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จรับประทานกันเลยนั่นก็คือสตรอเบอรี่เบรดพุดดิ้งขึ้นชื่อว่าพุดดิ้งนี่ทำง่ายนะคุณผู้ชมมันมีพุดดิ้งหลายแบบพุดดิ้งก็แปลว่าขนมหวานแต่วันนี้เป็นเบรดพุดดิ้งนะคุณผู้ชมทำไม่ยากวันนี้เราทำเป็นสตรอเบอรี่เบรดพุดดิ้งเพราะฉะนั้นความเป็นสตรอเบอรี่ทั้งสีกลิ่นรสชาติแล้วก็ความหวานที่พอดีคุณผู้ชมสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ไก่ใช้ตะกร้อมือเห็นไหมคุณผู้ชมเกลือป่นแบบหยิบมือนิดเดียวเนยละลายใส่ไปนิดนึงให้มันมีกลิ่นแล้วก็มีความเงามันชวนรับประทานเสร็จแล้วที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือนมรสจืดคนให้เข้ากันขนมปังแซนด์วิชหรือขนมปังกะโหลกหรือขนมปังอะไรก็ได้ที่คุณผู้ชมเวลาเรารับประทานเราซื้อมาเสร็จแล้วรับประทานไม่หมดก็หั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งเสร็จแล้วก็เอามาจัดการทำขนมตำรับนี้จะได้ไม่ต้องทิ้งขนมปังนะคุณผู้ชมเนี่ยใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ใช้พายกดแช่ไว้ให้ขนมปังเนี่ยซึมไปกับนมแล้วก็ฟรุตเบสหอมจังชวนกินทิ้งไว้อย่างเงี้ยสักครึ่งชั่วโมงได้ก็โอเคนะคุณผู้ชมประเดี๋ยวเรามาตักใส่พิมพ์แล้วก็เข้าเตาอบกันนะครับเราก็มาตักมันก็จะขึ้นมาเลยขอบถ้วยนิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะก่อนจะนำเข้าเตาอบนี่ไฟตั้งละ350ก่อนเข้าเตาอบใส่น้ำเลี้ยงไปที่ก้นถาดนิดนึงประมาณนี้พุดดิ้งสุกน้ำแห้งพอดีค่ะไปอบเลยค่ะเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมยังไม่ถึงเวลาก็เอาเจ้าพุดดิ้งเนี่ยไปเข้าตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้พอเวลาจะรับประทานบางทีเราก็มาอุ่นให้ร้อนหรือจะเสิร์ฟเย็นก็ไม่ว่ากันคุณผู้ชมนี่เห็นไหมนุ่มๆเนี่ยคุณผู้ชมดูสินุ่มเชียวเนี่ยทีนี้เวลาจะเสิร์ฟเราก็หันมุมนิดนึงขยับตรงนี้มาด้านนึงวางสตรอเบอรี่วางสักสองลูกนะคุณผู้ชมนะแค่นี้เห็นไหมคุณผู้ชมเราก็อย่าลืมฟรุตเบสนิดนึงเวลาเสิร์ฟถ้าคุณผู้ชมไม่คิดถึงไอศครีมไม่คิดถึงอะไรก็เนี่ยสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีเพอร์เรชั่นตราเนเจอร์เทสเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้า
าเปิดร้านกาแฟนะฉันรู้เลยว่าถ้วยนี้ฉันขายได้หลายสิบบาทสีสวยหอมอร่อยแล้วก็น่ารับประทานแต่อาจารย์เมย์กับน้องนานาก็เตรียมของอร่อยไว้ให้คุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับเครปสตรอเบอรี่คีโตอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีขนมมาเอาใจสายคีโตด้วยเมนูของเราเป็นเครปสตรอเบอรี่คีโตค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นดานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นแตงโมวิธีทำวุ้นใสใส่ผงวุ้นดานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟใส่เม็ดแมงลักคนให้เข้ากันพักให้อุ่นตักวุ้นลงในพิมพ์ไอศกรีมแท่งที่เตรียมไว้ประมาณ2ส่วน3ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัววิธีทำวุ้นนมใส่ผงวุ้นดานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยนมสด UHT น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เป็นสีขาวส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนจนเข้ากันเทส่วนผสมวุ้นสีขาวใส่ลงในพิมพ์ไอศกรีมที่มีวุ้นใสรองไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์พักให้วุ้นพอทรงตัวเทวุ้นนมสีเขียวจนเต็มพิมพ์เกร็ดความรู้การทำวุ้นการเทวุ้นแต่ละสีต้องรอจนวุ้นเริ่มทรงตัวแล้วจึงค่อยเทจะทำให้วุ้นเกาะกันดีไม่แยกชั้นอย่าปล่อยให้วุ้นแข็งตัวเกินไปจะทำให้วุ้นไม่เกาะกันพักจนวุ้นทรงตัวดีและแกะออกจากพิมพ์จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นแตงโมเมนูโดนใจจากผงวุ้นราดังเงือกสวัสดีค่ะนานานะคะมารีนาจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายพอรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้พกรสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสักฟู้ดค่ะคุณ26827644 0922658968ต้นเดือนกินอะไรก็ได้แหมหรือเชียกลางเดือนอย่างยิ้มไหวสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจแต่เรามีทางออกต่อลมหายใจให้สิ้นเดือนด้วยการเรียนรู้เรียนรู้จากจุดเริ่มต้นเรียนรู้อย่างถูกวิธีเรียนรู้และใช้ได้จริงสิ้นเดือนต่อไปไม่ต้องสิ้นใจเหลือเงินเก็บอาชีพเสริมเริ่มเลยมาเรียนรู้กับเราสิครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ
านสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีขนมมาเอาใจสายคีโตด้วยหลายคนที่รับประทานคีโตวันนี้ต้องตาลุกวาวเลยล่ะเพราะว่ามันมีสูตรแป้งเครปสูตรหนึ่งซึ่งคุณสามารถทานเครปแบบคีโตได้ด้วยนะเมนูของเราเป็นเครปสตรอเบอรี่คีโตค่ะของเราวันนี้นะคะให้ความหวานแล้วก็ให้ความหอมด้วยนี่เลยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่สูตรซีโร่ชูการ์ปราศจากน้ำตาลตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาล30กรัมนะจากนั้นเราจะคนครีมชีสของเราเราได้ความหวานละแล้วเราได้ความมันจากครีมชีสใช้ตะกร้อมือคนคนคนเจ้าครีมชีสของเราจนกระทั่งส่วนผสมเนียนแบบนี้ความจริงแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะจากนั้นใส่ไข่ทีละฟองเติมไข่ไก่ค่ะทีละฟองอาจารย์เมย์บอกการใส่ไข่ทีละฟองอ่ะทำให้เราตีง่ายขึ้นเททีเดียวอ่ะคนยากลิ่มๆคนเท่าไหร่ก็ยังเป็นลิ่มแรงมือเราไม่พอมาได้เลยค่ะโอเคเสร็จแล้วเราใส่ฮิมาลายันเพิงซอสลงไปนะเกลือฮิมาลายันอัลมอนด์ป่นนะคะวันนี้เราไม่ใช้แป้งเลยเพราะว่าเราเลือกใช้แป้งอัลมอนด์แทนโอเคใส่อัลมอนด์มิลค์นะคะค่ะนมอัลมอนด์นะคะสูตรที่ชอบอ่ะโอเคเสร็จแล้วใส่เนยละลายนะโอเคพักไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วถึงใช้ใช่ค่ะได้ค่ะระหว่างที่เรารอแป้งเครปของเราได้ที่นะคะเราจะมาทำตัวไส้ก่อนแน่นอนวันนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงใช้น้ำหวานตัวนี้แน่นอนค่ะน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสตรอเบอรี่สูตรซีโร่ชูการ์ปราศจากน้ำตาลตราสีสันอันนี้นะคะเป็นสตรอเบอรี่บดเอาสตรอเบอรี่แช่แข็ง มาบดละเอียดเซนทันกัมนะคะพอเดือดแล้วเราก็ปิดไฟเลยพอให้เขาเย็นเดี๋ยวมาเราใช้สอดไส้หลังจากได้สตรอเบอรี่สำหรับสอดไส้แล้วนะคะเราจะเอาส่วนผสมตรงนั้นไปพักทิ้งไว้จนเย็นจากนั้นเนี่ยนะเราจะมาทำแป้งเครปกันค่ะโอเคกระทะเริ่มร้อน2ทัพพีเล็กของเรานะสูตรนี้ใช้ไฟอ่อนใช่ไหมคะใช่ครับหอมนมด้วยอ่ะนมอัลมอนด์นะสังเกตขอบเริ่มเปลี่ยนสีนะอาจารย์มีแสะขอบแล้วได้แบบนี้แล้ว1แผ่นวางไว้อย่างนี้ก่อนนะคะเพราะว่าจับตอนนี้จะร้อนกระทะเริ่มร้อนแล้วเนี่ยร้อนมากๆร้อนมากๆคือด้วยความที่แป้งเขาเนี่ยไม่มีแป้งสาลีเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแป้งก็จะไม่ได้เหนียวแบบที่แป้งสาลีเป็นเวลาแซะเวลากลับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะสังเกตว่าสุกแล้วคือกลิ่นจะมาขอบข้างๆจะเปลี่ยนสีแล้วก็มีฟองอากาศดันขึ้นมาแบบนี้เราว่าได้แล้วล่ะข้างล่างนี้นะคะรองพลาสติกไว้เวลาหยิบซ้อนขึ้นมาใส่ชั้นจะได้หยิบง่ายๆค่ะเราได้ตัวแป้งเครปแบบนี้หมดแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเลเยอร์เป็นชั้นกันค่ะขั้นตอนแรกเราจะเอาจานเสิร์ฟของเราวางใส่ลงไปบนแท่นพิมพ์กลมที่หมุนได้จากนั้นเอาแป้งเครปของเรานะคะใส่ลงไปทีละชั้นเลยซอสสตรอเบอรี่ที่ทำไว้แล้วก็วิปปิ้งครีมตีฟูทำแบบนี้ซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเป็นที่ยอมพอใจจนถึงชั้นที่คุณคิดว่าคุณเกลี่ยลำบากละWe'll be right back.
บีวิปปิ้งครีมตามชอบเลยอันนี้เราก็จะแต่งหน้าเหมือนแบบเค้กเกาหลีอ่ะจากนั้นก็แต่งหน้าด้วยสตรอเบอรี่ของเราวางให้เห็นเลยว่าเราใส่เยอะจริงๆเครปสตรอเบอรี่คีโตเรียบร้อยแล้วค่ะลองเอาสูตรของพวกเราไปทำทานกันดูนะคะเพราะว่ารับรองความอร่อยเลยล่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์ค่ะทุกวันพฤหัสบดีในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะออกอากาศเวลาบ่าย 3:00 นตรงนะคะวันนี้พวกเราทั้งครอบครัวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้เนี่ยเรามีเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆมาครับนั่นก็คือเมนูไมโลวิปปิ้งครีมครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเป็นลูกครึ่งผสมเบเกอรี่แบบไทยๆนะคุณผู้ชมพายตะก้อข้าวเหนียวมูนคาราเมลอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้อาจารย์เมย์เขาอวดนานามาทั้งสัปดาห์เลยคุณผู้ชมว่าเขามีพิมพ์ขนมตัวนึงอยากเอามาทำขนมกับคุณผู้ชมเค้กของเขาเนี่ยจะเป็นเค้กส้มค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ราดด้วยพุดดิ้งช็อกโกแลตชื่อของภาษาไทยเนี่ยเป็นเค้กส้มพุดดิ้งช็อกโกแลตค่ะ